ผู้ชมครับเมื่อวานนี้หลังจากที่คุณชูวิทย์กมลวิสิ์ได้ออกมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับสูตรการจัดตั้งรัฐบาลฮ่องกงซูเปอปร์ดิวค่ะนะโดยไล่เป็นสถานการณ์ต่างๆอบอกเดี๋ยวเลือกตีนมาเลยเลือกนายกครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเร็วที่สุดก็อย่างที่อาจารย์วันนนนัดหมายคือสุกที่4สิงหาคมใช่ไหมใช่ค่ะแต่ต้องรอดูตัวแปรก็คือวันที่3 ว่าสารจะว่ายัางไงจะรับเรื่องไหมที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นมาเกี่ยวกับเรื่องยัตติชื่อซ้ําไม่ชื่อซ้อําอะไรยังไงถ้าไม่รับวันที่4ก็นัดบวตนายกเลยคุณชูวิทย์บอกว่าบวชนายกครั้งเนี้นะถือว่าเป็นการนัดครั้งที่สนะค,ค่ะนัดมาสองครั้งใช่ไหมค,ครั้งแรกคุณพิธาหวตไม่ผ่านค,ครั้งที่2บอกชื่อซ้ําไม่ได้อแล้วไม่ได้หวตใครต่ออ่าถ้าหวตครั้งที่3คุณชูวิทย์บอกชื่อของเดเดตนายกค a ด d เดตนายกจะเป็นของพรรคเพื่อไทย แต่จะเป็นคนด d เดตนายกที่สูงอายุหน่อยค่ะเพราะจะโหวตไม่ผ่านตั้งใจเพื่อให้โหวตไม่ผ่านเนี่ยเหรอคะถูกต้องเพราะตอนนี้เป็นรอบการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเขาก็คือพรรคที่ได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับที่สองเพราะอันดับหนึ่งคือก้าวไกลเขาบอกเขาทําไม่สําเร็จและเขาขอส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยทีนี้พอเพื่อไทยโหวตไม่ผ่านค่ะก็ต้องส่งต่อให้กับพรรคอันดับสมนั่นก็คือ ภูมิใจไทยออคุณชูวิทย์บอกทีนี้ภูมิใจไทยจะเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลค่ะแล้วจะนัดโหวตนายกกันในครั้งที่สี่คราวนี้นี่แหละภูมิใจไทยก็จะไปเชิญพรรคต่างๆเข้ามาร่วมกันเป็นรัฐบาลค่ะใช่ไหมฮะก็แน่นอนก็จะต้องมีขั้วอำนาจต่างๆที่เป็นขั้วอำนาจเก่าที่ทํางานกันอยู่ในขณะนี้ของภูมิใจไทยของพลังประชารัฐอะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ภูมิใจไทยจะไปเชิญเพื่อไทยเข้ามาด้วยออทีนี้เพื่อไทยก็จะ ก็จะมีข้อแก้ต่างว่าเราไม่ได้จะไปพาเขาหรือจับมือร่วมกับเขานะแต่เขามาลากเราเข้าไปเองเพื่อไทยไม่ได้ข้ามคั้วไม่ได้สลับคั้วนะแต่อันนี้เขามาชวนด้วยภารกิจความจําเป็นอะไรต่างๆก็ก็เข้าไปต้องเข้าไปร่วมรัฐบาลาและภูมิใจไทยจะยอมให้คนของเพื่อไทยเป็นนายกซึ่งคาดหมายว่าจะชื่อ คุณเศรษฐาทวีสินใช่ไหมค่ะแต่คุณชูวิทย์เขาเอาเป็นสแตนดี้มาแทนบอกจะเป็นคนที่ตัวสูงสูงหน่อยพร้อมกับก่อนหน้านี้ก็เคยบอกว่าวันไหนถ้าเป็นคุณเศรษฐาจริงๆจะโหวตนายกเนี่ยเขาจะออกมาเปิดพงเปิดเผยข้อมูลอะไรก็ว่ากันไปท่านผู้ชมครับวันนี้อันนี้แถลงเมื่อวานนะแถลงเมื่อวานผ่านไปหนึ่งคืนนอนหลับไปหนึ่งตื่นเช้าวันนี้คุณชูวิทย์ ไปคุยกับพี่สรยุทธ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอค่ะนะฮะคุณชูวิทย์บอกอุ้ยเมื่อคืนนอนเนี่ยฝันไปแม่ฝันว่าจะมีพักเนี่ยไปร่วมกับสูตรรัฐบาลนี้เนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งพักนะเพราะเมื่อวานเนี่ยคือมีพลังประชารัฐใช่ไหมค่ะยังไงก็มีลุงนะสูตรคุณชูวิทย์เนี่ยยังคงมีอยู่ยังคืนยืนยันหนักแน่นแต่นอนฝันตื่นไปเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเพิ่มไปอีกหนึ่งลง ยังไงใครามาเข้าฝันจากลุงเดียวเนี่ยเป็นสองลุงเลยใครมาเข้าฝันคุณชูวิทย์คะเนี่ยไม่รู้บอกจะมีรวมไทยสร้างชาติเข้ามาด้วยนี่บอกเป็นฝั่งรัฐบาลที่เพิ่งตกลงกันเพิ่มเติมได้อีกนี่โดยสรุปนะฮะตอนนี้หากสูตรการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปตามที่คุณชูวิทย์ฝันนะฮะ <c oughs> เวอร์ชันหนึ่งเมื่อวานมีเวอร์ชั่นสองเข้ามาอีก <c oughs> จะมีภูมิใจไทยเป็นแกนนำแต่นายกจะเป็นคนของเพื่อไทย แล้วมีพลังประชารัฐมีรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาประชาชาติชาติพัฒนากล้ารวมทั้งพักอื่นๆที่มีสอสอหนึ่งคนรวมเป็นทั้งหมดรัฐบาล3 1 5เสียงนี่นะฮะโดยพักฝ่ายค้านเนี่ยจะมีก้าวไกลประชาธิปัตย์ไทยสร้างไทยเพื่อไทยรวมพลังแล้วก็อีกพักหนึ่งก็คือพัก เป็นธรรมหนึยาเสียงแต่ผมว่าความจริงแล้วเนี่ยเพื่อไทยรวมพลังเขาอาจจะอยู่กับทางฝั่งของซีกเพื่อไทยก็ได้นะเผลอๆทางซีกฝั่งเพื่อไทยจะเป็น3า7เสียงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งจะเหลือ183เสียงคุณชูวิทย์ยังบอกด้วยนะครับว่าสูตรนี้เนี่ยคุณเศรษฐาจะเป็นนายกนะฮะแล้วก็เจรจาต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีกันเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อสองวันก่อน โดยภูมิใจไทยจะได้กระทรวงหลักเหมือนเดิมเหมือนในชุดรัฐบาลของพลเอกประยุทธค์คือคมนาคมกับสาธารณาสุขและยืนยันว่าสูตรนี้พักประชาธิปัตย์จะไม่ไปร่วมรัฐบาลด้วยอย่างแน่นอนแต่ต่อให้ประชาธิปัตย์ไม่ไปเสียงก็จะพอ,อแล้วก็มีเสียงสวในการโหวตเลือกนายกให้อย่างแน่นอน คุณชูวิทย์บอกว่าให้รอดูวันที่4สิงหาคมนี้นะครับถ้ามีการโหวตเลือกนายกจะสำเร็จหรือไม่เพราะคุณชูวิทย์เชื่อว่าวันนั้นเนี่ยยังไงก็โหวตนายกไม่ได้ค่ะเป็นแค่การโหวตลวงเพื่อไทยจะเสนอชื่อคุณชัยกเกษมนิติสุริเป็นนายกแต่โหวตไม่สําเร็จส่วนสูตรที่คุณชูวิทย์ฝันเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่คุณทักษิณเนี่ยอบอกว่าจะกลับมา เพราะพักเพื่อไทยจะให้ภูมิใจไทยเป็นการนำในการจัดตั้งรัฐบาลแทนทคือที่ว่าคุณชัยกเกษมจะโหวตไม่สำเร็จในวันที่4เนี่ยจะยังเป็นสูตรเดิม312เข้าต้มมัด3า2เสียงกรณีที่มีข่าวว่าคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไปเจอคุณทักษิณที่ฮ่องกองแล้วไปคุยไปเจราจากันคุณชูวิทยืนยันว่าไปจริงนะฮะบอกเขาไปพบกันจริง แล้วโอ้นี่ถึงขั้นบอกไปได้ข้อมูลมาเลยนะบอกว่าคุณธนาธรเนี่ยบอกว่าในเมื่อมันติดล็อกต่างๆพักก้าวไกลเนี่ยจะยอมถอยไปเป็นฝ่ายค้านก็ได้แล้วจะยกมือโหวตให้เพื่อไทยเป็นนายกด้วยแต่มีข้อแม้เงื่อนไขก็คือการจัดรัฐบาลของเพื่อไทยโดยไม่มีก้าวไกลเนี่ยต้องไม่มีพักพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติคือไม่มีสองลงต้องไม่เอาสองพักนี้มาร่วมรัฐบาล เพราะก้าวไกลเนี่ยภารกิจหลักของเขาก็คือเรื่องการจัดการกับขั้วอำนาจเก่าไม่ให้เข้าสู่อำนาจได้อีก<ฆ>แม้จะต้องเป็นฝ่ายค้านเขาก็ยอมอแต่ต้องไม่มีขั้วอำนาจเก่ามาอยู่ในรัฐบาลใหม่ของพรรคเพื่อไทย<ฆ>อันนี้คุณชูวิทย์บอกนะฮะนอกจากนี้นะครับคุณชูวิทย์บอกว่าคุณธนาธรเนี่ยยังเสนอเงื่อนไขกับทางพรรคเพื่อไทยก็คือต้องรีบร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จร่างรัฐมนูญฉบับใหม่โดยมีสอสอลอ แล้วอีกสองปีก็ยุสบสภาเพราะได้รัฐมนุนฉบับใหม่แล้วเพื่อให้มีการเลือกตั้งกันใหม่แต่ตรงนี้เนี่ยคุณชูวิทย์บอกว่าคุณทักษิณไม่เห็นด้วยเพราะมอย่างงั้นเข้าไป2ปีเอายุสบสภาแล้วทีนี้ถ้าเราลองมาดูสูตรการตั้งรัฐบาลสูตรนี้โดยมีเพื่อไทยนะฮะอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับรก็นี่แหละฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่คุณชูวิทย์บอกเอาไว้นะฮะท่านผู้ชมครับ 266เสียงค่ะ,อ,นนอ,ะอันนี้คือสูตรแบบที่ไม่มีลุงเลยอันนี้ไม่ใช่ของคุณชูวิทย์ละอันนี้นนไม่ใช่ขอ,ข,อของคุณชูวิทย์นะอันนี้ของกระแสข่ขาวที่บอกว่าคุณธนาธรไปคุยใช่ไหมอันนี้กระแสข่าวที่ออกมาหรือเหมือนกับที่ทางพี่ดนายหมาแก่บอกด้วยะนะฮะในตอนแรกก็คือสูตรไม่มีเก้าไกลไม่มีลุงแต่สูตรนี้คือสูตรคุณคุณชูวิทย์ใช่ไหมสูตรเนี้ยที่มีลุงป้อมเนี่ย อันไหนเป็นอันไหนแล้วนี่ไม่รู้อ,อันนี้นน <ละ S 1> สูตรคุณชูวิทย์อยู่นี่อ่าอันนี้ของคุณชูวิทย์เนี่ยคือยืนยันว่ามีพลังประชารัฐเมื่อวานนี้ใช่และวันนี้เนี่ยเพิ่มเติมคือมีลุงตู่เข้าไปด้วยนะส่วนของสูตรเดิมนะครับคือสูตรที่บอกว่าคุณธนาธรเนี่ยเขาไปคุยกับคุณทักษิณค่ะ แล้วก็เสนอเงื่อนไขว่าในเมื่อมันติดล็อกมันไปไม่ได้เนี่ยยังไงมันก็ต้องเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลจะยอมถอยไปเป็นฝ่ายค้านก็ได้ค่ะแต่ต้องไม่มีสองลงอเอาขอดูหน่อยสูตรไม่มีก้าวไกลไม่มีลงุงจะเป็นแบบนี้นะฮะคือก้าวไกลพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติจะไปอยู่ในซี่ของฝ่ายค้านค่ะซึ่งรวมทั้งอาจจะมีไทยสร้างไทยกับเป็นธรรด้วยค่ะ เพราะว่าเขาก็เป็นพันธมิตรกับมากับทางเก้าไกลมาในช่วงเวลานี้ใช่ไหมเขาบอกว่าเก้าไกลไปไหนเขาก็ไปด้วยอ่าแล้วซีกทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยสองเสียงซึ่งเป็นรัฐบาลได้อยู่แล้วนั่นแหละค่ะนะฮะก็จะมีเพื่อไทยภูมิใจไทยมีประชาธิปัตย์มาด้วยอแต่วันนี้เนี่ยมีรายงานข่าวว่าประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มติพักค่ะมีสอสอยีคนเนี่ยพร้อมจะมาแค่16คน ซึ่งตรงนี้มันก็เลยไม่รู้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงอย่างไรแต่ถามว่าเท่านี้เนี่ยโหวตนายกผ่านไหมถ้าโดยเสียงสอสอเนี่ยมันยังไม่ผ่านหรอกเพราะต้องใช้376เสียงแต่เชื่อว่าก้าวไกลเขาจะโหวตให้ไงในสูตรนี้เพราะก้าวไกลเคยลั่นวาจาเอาไว้แล้วว่าเขาจะทําตามหลักการไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนแล้วที่คุณชูวิทย์บอกคุณธนาธรไปคุยกับคุณทักษิณเนี่ยบอกเขาจะโหวตนายกให้ด้วยถ้าไม่มีสองลุงอยู่ในพักคูวรัฐบาลของเพื่อไทยนั่นเท่ากับว่าเสียงก็จะพอสําหรับ376 นะหรือจะมีสวมาเติมด้วยตามที่เขาบอกว่าถ้าไม่มีก้าวไกลเขาก็โหวตให้อืออ่าเดี๋ยวรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกเขานัดหารือกับทางพักร่วม8ปดพักเนี่ยในช่วงต้นสิงหาคมนี้นี่แหละค่ะ